วัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดนึงนะฮะขอแชร์แป๊บนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมนะฮะ ประจำสัปดาห์พร้อมดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามสวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะฮะต้องหมดนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคฮะสวัสดีคุณดูหน้าด้วยนะครับโอเคนะครับผมมันก็เรียนนิดนึงครับไม่นิดหรอก2 ทุ่มพอดีอาจารย์ติดลูกค้าหนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูดวงประจำสัปดาห์นะครับผมนะครับระหว่างดูดวงประจำสัปดาห์นะครับก็สามารถถามมาได้นะครับผมดูดวงฟรีคนละ1 คำถามนะครับผมพิมพ์ชื่อเล่นนะครับพร้อมคำถามที่อยากถาม1 คำถามนะครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับช่องทางการติดต่ออาจารย์ก็จะมี3 ช่องทางเหมือนเดิมนะฮะก็มาดูที่ร้านได้เลยนะครับผมมาดูที่ร้านนะครับปักหมุดนะฮะมาตาม Google Map ได้เลยนะฮะก็เซิร์ชคําว่าดูดวงพระ24ออนไลน์โทร78นะครับก็มาถึงที่ร้านเลยนะครับแบบที่2ก็โทรมาได้เลยครับแบบที่3ก็ไลน์วิดีโอคอลแบบเห็นหน้าเลยนะครับผมนะครับได้3 ช่องทางนะครับผมนะครับร้านก็จะเปิด9 โมงถึง4 ทุ่มนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเรียกว่าอากาศดีนะวันนี้เหมาะกับการดูดวงมากเลยฮะฝนก็ตกเย็นชุ่มฉ่ำนะฮะสวัสดีเสียบอยด้วยนะครับผมนะครับโอเคนะฮะระหว่างที่รอเดี๋ยวเข็นเลยกันหน่อยโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูดวงประจำสัปดาห์กันเริ่มต้นที่ท่านที่เกิดวันจันทร์เลยนะครับผมการงานของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับผมครับผมระหว่างนี้ก็พิมพ์ชื่อเล่นนะครับพร้อม1 คำถามได้เลยนะครับผมระหว่างที่อาจารย์ดูอยู่นะครับผมก็ได้ก็พิมพ์มาได้เลยนะครับผมการงานของท่านที่เกิดวันจันทร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมการงานนะครับช่วงนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับผมนะครับการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะผมสำหรับเรื่องการงานนะครับงานดีเงินดีนะฮะนะครับในส่วนของเรื่องการเงินการเงินก็ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะผมกันก็เป็น6 เหรียญ6 เหรียญก็ถือว่าก็ถือว่าผ่านนะถ้าเกิดว่าต่ำกว่า6 เหรียญนี่ไม่ผ่านครับถ้าเกิดต่ำกว่า6 เหรียญนี่5 เหรียญนี่เป็นหนี้นะฮะ6 เหรียญนี่ก็โอเคก็ได้มาก็จ่ายไปนะฮะก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะผมสำหรับการเงินนะครับสำหรับด้านของในเรื่องของความรักท่านที่เกิดวันจันทร์นะฮะเรื่องความรักก็แฮปปี้2 ถ้วยนะฮะแฮปปี้นะครับผมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับผมนะครับคุณบอยถามว่าอะไรนะฮะพี่มันถามชัดเจนนะครับโชคลาภใช่ไหมครับผมโชคลาภเนาะอยากจะได้ผ้าดีๆแบบชุดใหญ่เลยไหมฮะคุณบอยนะฮะโชคลาภก็มีสิทธิ์นะครับผมถ้าขยันหานะฮะก็มีสิทธิ์นะครับสำหรับคุณบอยสำหรับ
คำถามที่ถามมานะฮะเพราะว่ามันก็อาจจะฟุกนะฮะแปดเหรียญแปดเหรียญอาจจะได้ลดที่ต้องการเหมือนกันนะฮะครับผมก็ที่ถามมานี่เขาถามเรื่องพระชุดใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าอะไรคือลดนะฮะโอเคนะครับผมนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะฮะประจำสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวขออาจารย์ขอเสียง5ใบนะฮะครับผมครับผม การงานของท่านเกิดวันอังคารนะฮะประจำสัปดาห์นี้นะฮะการงานช่วงนี้นะฮะระวังเรื่องมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะครับผมนะครับแล้วก็มีเกณฑ์งานก็จะเป็นงานถ้าเกิดว่าให้คุณก็จะให้คุณเรื่องเกี่ยวกับงานพวกเกี่ยวกับซ่อมแซมงานโรงพยาบาลเกี่ยวกับมูลนิธินะครับขายประกันอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเข้าทางนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องของการเงินนะฮะการเงินก็อาจจะมีโชคลาภนะฮะอาจจะมีโชคจากอสังหาริมทรัพย์นะครับนิดนึงนะฮะจะเป็นเกี่ยวกับบ้านเลขที่นะฮะเกี่ยวกับทะเบียนรถนะฮะก็สิบเหรียญก็น่าจะโอเคนะฮะนะครับแต่ระวังเรื่องใจร้อนด้วยนะฮะครับผมคุณสาธิตครับต้องรอนะครับเพราะว่ามันไปทีละวันนะฮะโอเคนะฮะวันนี้อยู่วันอังคารอยู่เลยนะฮะนะครับการเงินการงานนะครับก็ระวังเรื่องมีปากเสียงนะครับเรื่องใจร้อนนะครับผมส่วนเรื่องของความรักนะฮะความรักก็ระวังทะเลาะนะฮะทะเลาะวิวาทนะฮะกับคนรักนะครับเพราะว่า3ดาบ10ดาบเนี่ยมันทะเลาะกันนะฮะแล้วก็เป็นตึกพังนะครับทะเลาะกันแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะฮะผมเพราะว่าต่างคนต่างไม่กระทบกระทั่งกันเป็นดีที่สุดนะครับผมสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารประจำสัปดาห์นี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับที่แชร์ให้แล้วนะครับคุณชิโนะนะให้คุณลูกตาเรื่องสุขภาพครับผมคุณลูกตาเรื่องสุขภาพนะฮะคุณลูกตาสุขภาพในช่วงนี้ระวังเรื่องน้ำหนักนะฮะระวังเรื่องความดันนะครับว่าก้าวถ้วยกินเก่งนะฮะระวังสุขภาพด้วยนะครับระวังเรื่องน้ำตาลความดันเบาหวานนะฮะสุขภาพนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ตือครับสวัสดีครับนะครับโอเคเดี๋ยวดูดวงท่านที่เกิดวันพุธนะฮะประจำสัปดาห์เลยนะครับเสียง5ใบเช่นเคยนะฮะดวงการงานของท่านที่เกิดวันพุธประจำสัปดาห์นะครับผมงานอาทิตย์นี้นะครับค่อนข้างโอเคนะครับผมเพราะว่างานที่รับมอบหมายมาหรืองานที่ทำอยู่จะทำได้แบบอย่างรู้ล่วงมองเกมขาดมองงานขาดนะครับงานที่ทำอยู่จะโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีการงานเนี่ยจะมีขยับขยายนะฮะเขาเรียกว่าทำงานมากกว่า1อย่างได้นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะฮะประจำสัปดาห์นี้นะครับในเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะฮะไม่ร้ายมากนะฮะนะครับเป็นครับผมความรักก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมวันจันทร์วันจันทร์พูดไปแล้ววันจันทร์ดีมากนะครับช่างมอสครับวันจันทร์ใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวย้อนไปดูได้นะวันจันทร์นะครับเรื่องเงินของชื่ออะไรนะฮะวนิตาฮะแป๊บนึงนะฮะอินบ็อกซ์เข้าเยอะมากครับผมอินบ็อกซ์เข้าเยอะโอเคมาจากอินบ็อกซ์เนาะนะครับเรื่องเงินนี้ก็จะมาจากเรื่องของคุณอะไรนะคุณอนิตานะฮะเรื่องเงินช่วงนี้ก็จะดูนิ่งๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องมาจากงานนิดนึงนะเพราะว่าไพ่ฤาษีก็จะนิ่งๆหน่อยนึงครับเพราะว่างานจะวุ่นวายนะครับการเงินก็เลยไม่ค่อยจะการเงินจะมาจากงานที่ทำอยู่อะฮะ
ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับกลางๆไม่เข้าขั้นวิกฤตนะครับผมนะครับมีอินบ็อกซ์มาด้วยวันพุธถึงเรื่องการความรักใช่ไหมฮะวันพุธเริ่มไปยังวันพุธเริ่มไปแล้วเนี่ยความรักของท่านที่เกิดวันพุธนะฮะระวังอยู่ในระวังเกี่ยวกับแบบคิดเองเองนะฮะระวังแบบว่าเป็นคนอย่าวิตกกังวลนะฮะเพราะว่าเดมูนจะเป็นแบบว่าวิตกกังวลนะฮะเรื่องความรักนะครับประมาณว่ามีบริวารพูดในสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วก็เราเก็บไปคิดนะครับเพราะนั้นต้องมีสตินิดนึงนะฮะสำหรับเรื่องความรักนะฮะวันพุธนะฮะการให้วันพุธครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอ๊ะทำไมฝนตกแล้วมันร้อนเนาะเปิดแอร์แล้วนะครับผมเปิดแอร์แล้วอ๋อเราใส่เสื้อ2ตัวนี่ป่ะขออนุญาตถอดเสื้อให้หนึ่งนะฮะร้อนนะฮะเราต้องใส่ได้เสื้อกั๊กมาใหม่เสื้อกั๊กวินเทจนะเอาไว้ออกทริปซะหน่อยนะฮะโอเคฮะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะถามได้เพิ่มคำถามโอเคฮะถามได้เลยครับผมมา1คำถามนะครับพิมพ์ชื่อเล่นพร้อม1คำถามนะครับผมนะครับครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะฮะวันพฤหัสนะครับการงานท่านที่เกิดวันพฤหัสนะฮะการงานของท่านที่เกิดวันพฤหัสนะฮะก็การงานช่วงนี้นะฮะก็ดูดรอปๆหน่อยนะครับเพราะว่างานมันจะวุ่นวายนึงนะฮะมันจะอย่าคืออย่าไปแบบแสดงตัวว่าเก่งเกินไปนะฮะเดี๋ยวคนอื่นจะหมั่นไส้เดี๋ยวเพื่อนร่วมงานจะไม่โอเคนะครับสำหรับเรื่องงานของท่านที่เกิดวันพฤหัสนะฮะนะครับในส่วนของเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนี่ก็ต้องเซฟการใช้เงินนะฮะเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายแบบที่ไม่ควรจะจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับความรักของท่านที่เกิดวันพฤหัสประจำสัปดาห์นะฮะความรักก็จะอยู่ไกลกันห่างกันนิดนึงนะฮะเพราะว่า5ถ้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะทำงานอีกที่นึงแฟนทำงานอีกที่นึงนะฮะก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับผมก็พอมันห่างเหินเสร็จปั๊บมันก็จะทำให้คิดมากนะฮะแต่ไม่มีอะไรนะครับผมนะครับโอเคนะครับโชคลาภนะฮะช่วงเล่าคุณปิยพรนะฮะมีนะฮะงวดนี้ถูกหวยรวยเบอร์แน่นอนนะฮะหนึ่งเหรียญนะฮะหนึ่งเหรียญนะครับเขาเรียกว่าไพ่ถูกหวยรวยเบอร์นะฮะในสำรับมีอยู่ใบเดียวนะครับเขาเรียกได้อะไรมาแบบฟุกๆนะฮะถ้าไม่ใช่เรื่องหวยก็ต้องเป็นเรื่องอื่นนะฮะได้แน่นอนนะฮะหนึ่งเหรียญนะฮะโอเคนะครับผมสวัสดีเสกเลยนะครับวันศุกร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับนะฮะช่องทางการติดต่อก็มี3ช่องทางนะอย่าลืมฝากติดตาม channel ใหม่ด้วยนะฮะchannel YouTube นะฮะชื่อดูดวงไพ่24ออนไลน์โฮโล78นะครับชื่อเหมือนเพจเลยฮะมันจำง่ายดีนะครับก็จะอัพรูปอัพวิดีโอลงไปเรื่อยๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องงานนะครับคุณสาธิตนะครับเรื่องงานเรื่องงานก็ต้องเดินทางนะฮะเดินทางตลอดเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วโอเคเดินทางแล้วให้คุณนะครับสำหรับเรื่องงานของคุณสาธิตนะครับพี่ตื่นนั่นเองนะครับแต่ก็มีเรื่องปวดหัวฮะปวดหัวอยู่เนื่องๆนะฮะก็มีเดินทางบ่อยๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องงานก็มีชวนให้ปวดหัวนะครับเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะฮะนี่ครับเป็น9ดาบนะฮะแต่โดยรวมแล้วจะโอเคนะฮะช่างมอสดูโชคลาภนะฮะตัวช่างมอสมีครับโชคลาภมีนะครับผมโชคลาภวันนี้มีนะครับนี่คิงเหรียญนะฮะเขาเรียกว่ามีโชคลาภการเงินนะฮะเจรจาง่ายนะฮะ
ขาเรียกไปขอสินเชื่อไปยืมเงินใครไปยืมเงินเพื่อนยืมเงินเนี่ยยืมได้เลยนะฮะยืมได้เป็นก้อนเลยฮะเรียกว่าคุยง่ายเจรจาง่ายนะฮะนะครับแต่ว่าถ้ายืมกับสุภาพสตรีจะได้ง่ายกว่านะฮะเขาเรียกเก้าเหรียญนะนะครับผมโอเคแชร์แล้วนะครับโอเคขอบนะครับนะฮะโอเคขอบคุณมากครับพี่ตือครับเรียกว่าตกกันยาวนานนะครับฝนนะฮะตกตั้งแต่กี่โมงห้าโมงวันไหนแล้วนะวันศุกร์นะวันศุกร์ครับแอดมินก็ลืมนะฮะว่าถึงวันไหนแล้วนะฮะคนวิไลรักเหรอฮะวันเสาร์โอเคเอาเดี๋ยววันศุกร์ก่อนนะฮะคุณวิไลรักเดี๋ยวพิมพ์มาหนึ่งเรื่องได้เลยฮะพิมพ์ชื่อเล่นพร้อมหนึ่งคำถามเดี๋ยวจะถามแทรกให้ไปเลยนะฮะครับผมก็โอเคก็จบเป็นวันนะฮะก็ตอนนี้ก็ถึงวันศุกร์แล้วฮะสวัสดีเสียอาร์ตเลยครับผมการงานของท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับการงานดีนะครับโอเคนะครับแล้วก็คิดโปรเจกต์อะไรไว้อยากทำอะไรไว้ลุยเลยนะฮะเพราะว่าดวงอาทิตย์นี้ค่อนข้างดีมากนะครับผมในส่วนของเรื่องเงินก็โอเคครับผมแต่ว่าเงินก็ระวังการใช้จ่ายนะฮะนิดนึงนะเพราะว่าเป็นเดอะฟลูนี่ดีนะคือเวลาทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะฮะคืออยากทำอะไรทำเลยนะฮะนะครับก็ต้องอยู่ในกรอบนิดนึงนะฮะสำหรับเรื่องเงินของท่านที่เกิดวันศุกร์นะฮะด้านความรักนะครับด้านความรักก็โอเคนะครับผมความรักก็เจรจาก็อยู่ในเกรนโอเคนะฮะไม่มีเรื่องแย่นะฮะนะครับผมนะครับอ๋อเรื่องงานนะฮะคุยรักวัดเรื่องงานเรื่องงานของคุณวิไลรักษ์นะฮะดูจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะช่วงนี้นะฮะนะครับแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยความสามารถความเก่งความสามารถของคุณวิไลรักษ์เองนะครับหนึ่งดาบนะครับว่าช่วงนี้มันจะวุ่นวายนะครับตึกพังนะครับจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะในส่วนเรื่องงานนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะอีกสามวันนะฮะอีกสองวันวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะฮะสำหรับดวงท่านที่เกิดวันเสาร์นะฮะประจำสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวเสียงไพ่ห้าใบเหมือนเดิมนะครับการงานของท่านที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์นะครับผมการงานนี้มีโอกาสมีเกณฑ์เดินทางนะครับหรือว่าตามหน่วยงานบางท่านที่อยู่องค์กรใหญ่ๆก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะฮะสวัสดีเซอร์เบียสด้วยครับการเป็นการเดินทางนะฮะเดินทางนี่หมายถึงเดินทางทำงานต่างประเทศเลยนะครับแต่สำหรับท่านที่อยู่ในเมืองไทยทำงานในเมืองไทยเนี่ยครับผมก็มันก็โอเคนะครับพอทำงานเก่งนะครับคือทั้งคิงไม่เท้าควีนไม่เท้าเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานเก่งมองงานออกนะครับผมนะครับแล้วก็งานเสร็จการเงินก็จะตามมานะครับนี่คือส่วนของเรื่องการเงินนะฮะงานมาเงินมาเพราะว่าการงานการเงินเนี่ยมันอยู่ในคีย์เวิร์ดเดียวกันนะครับงานดีเงินก็ต้องดีครับนะครับในส่วนของความรักนะฮะช่วงนี้ก็ชิวๆนะครับชิวๆสบายๆนะครับผมเพราะว่างานดีเงินดีความรักมันก็ต้องดีนะฮะนะผมนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับผมนะฮะโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูด้วยนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูเป็นแบบน้ำจิ้มนะฮะดูแบบเขาเรียกว่ากระตุ้นต่อมนะฮะถ้าอยากดูแบบเต็มแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟแบบว่าดูแบบจัดเต็มนะฮะก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมนะครับค่าครู199บาทนะครับเรียกว่าถูกมากถูกมากมายเลยนะฮะ199บาทนะครับถามแบบเจาะจงลึกนะฮะแล้วก็แบบถ้าเกิดแบบอยากรู้แบบเจาะจงแบบ
exclusive นะฮะดูให้แบบอีก5ใบนะฮะดู10ใบก่อนเสร็จแล้วก็ดู5ใบ5ใบที่ถามไม่เรื่องไม่เรื่องได้เลยนะฮะนะครับผมนะครับสวัสดีเสียจินดาด้วยนะครับผมนะฮะเสียเบสวันอังคารวันอังคารผ่านไปแล้วนะฮะเสียเบสนะฮะนะครับไม่ขอดูหน่อยนะฮะแอดมินขอดูหน่อยฮะโอเคนะครับเกิดวันจันทร์วันจันทร์ผ่านไปแล้วครับจินดาที่วันจันทร์อาทิตย์นี้ดวงค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะนะครับเหลือวันอาทิตย์วันเดียวนะฮะวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวเราจะเสี่ยงทายของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะประจำสัปดาห์นี้นะฮะดูให้อาจารย์ช่วยหน่อยวันอาทิตย์นะฮะเสียบคอยนะฮะการงานของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมนะครับการงานมีการแข่งขันสูงนะฮะแข่งขันสูงนะครับแล้วก็บริวารที่อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนมาให้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันจะบริวารจะมีอิทธิพลนิดนึงนะฮะที่เกิดวันอาทิตย์ของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์นี้นะผมในเรื่องในส่วนของเรื่องงานนะครับผมนะครับการงานจะวุ่นวายแข่งกันสูงนะฮะก็คล้ายๆว่าอย่างเช่นพวกงานเซลล์ฮะเซลล์ขายหรือไม่ก็เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับพวกทางธุรกิจนะฮะถ้าไม่ทำมันจะวุ่นวายในแข่งขันกันสูงนะครับผมนะครับนะครับการเงินก็มีเกณฑ์ในโชคลาภนะฮะเบลฮอจูนนะฮะมีเกณฑ์ในโชคลาภนะครับผมในส่วนของความรักก็โอเคแฮปปี้2ถ้วยนะฮะ2ถ้วยโอเคแฮปปี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะความรักที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะโอเคนะฮะคุณบอยว่าไงนะฮะในอินบ็อกซ์มีถามว่าอะไรนะฮะคุณแบงค์ค่ะคุณแบงค์เรื่องอะไรนะฮะอยากจะได้รถใหม่ค่ะโอเคฮะคุณแบงค์อยากจะได้รถใหม่นะฮะได้ไหมหรือเปล่านะฮะได้ครับคุณแบงค์ครับโอเคโชคดีนะฮะ1เหรียญได้แน่นอนนะฮะ1เหรียญนะครับแล้วก็ไพ่โชคดีครับเปิดมาขอโชคขอลาบ1เหรียญมาโอเคได้แน่นอนนะครับผมนะฮะคุณบอยดูให้คุณจุ้ยฮะดูให้เรื่องอะไรครับผมน่าต้องระบุคำถามด้วยนะฮะดูเรื่องอะไรครับโอเคนะครับอีกสัก10นาทีนะฮะ10นาทีหรือ5นาทีฮะโอเคละ5นาทีนะฮะโอเคนะฮะพอดีว่ามีคิวต่อนะครับผมพอตอนช่วงประมาณ3ทุ่มอาจารย์มีคิวต่อนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดจะดูเป็นการส่วนตัวก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับประมาณ3ทุ่มครึ่งนะฮะประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับผมคิวว่างต่อไปคิว3ทุ่มครึ่งนะครับผมนะครับนะครับคนละ1คำถามนะครับพร้อมชื่อเล่นนะฮะพิมพ์ชื่อเล่นชัดเจนนะฮะแล้วก็1คำถามนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพร้อมนะฮะอยู่ดีนะฮะคุณบอยครับอยู่ดีนะฮะอยู่ดีอยู่สบายนะฮะแต่ว่าอยู่ในช่วงหมุนเงินนิดนึงนะฮะช่วยคุณบอยครับนะฮะตอนนี้กำลังลุยธุรกิจอยู่นะฮะหนึ่งดาวกำลังลุยธุรกิจอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงปั่นเงินนะฮะปั่นเงินอยู่นะครับผมก็โอเคนะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมนะครับมีถามให้เพื่อนด้วยนะครับคุณบอยนี่ก็เป็นเซียนพระอยู่ที่นครปฐมนะครับก็จะเดินคู่ก็จะดังมาคู่กับเซียนหลวงพ่อน้อยนะฮะชื่ออะไรนะคือคุณชำนาญนะฮะคุณชำนาญนะครับคุณชำนาญโอเคเนาะคุณต้อมถามถึงความรักค่ะคุณอะไรนะครับผมคุณต้อมค่ะคุณต้อมถามถึงความรักนะฮะความรักช่วงนี้ของคุณต้อมเหรอฮะยังไม่มีฮะยังไม่มีรอไปก่อนนะครับโอเคครับรอไปก่อนนะฮะคุณตั้มนะฮะโอเคนะครับโอเคอีกสักประมาณ5นาทีนะเพราะว่ามีติดคิวนะฮะถามได้เลยครับ
อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะช่องทางติดต่อนะฮะ3ช่องทางเช่นเคยนะเราย้ำนิดนึงนะฮะมาดูที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็โทรมาดูได้เลยครับแล้วก็อินบ็อกซ์หรือวิดีโอคอลนะฮะโทรได้เลยแบบเห็นหน้านะคะคุณแดค่ะร้านเขามีกระดองร้านไหมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าโอเคนะฮะคุณแดจองร้านได้หรือเปล่านะฮะได้ครับนะฮะแต่ว่าต้องรอไปก่อนโอเคนะครับได้เดี๋ยวต้องรอถ้าผมได้เดี๋ยวต้องรอไปก่อนนะฮะเพราะมันมีการแข่งขันกันอยู่นะฮะอาจจะมีที่อยากได้บางทีมันมีคนชอบอยู่เหมือนกันนะฮะก็ต้องแบบว่าดูซิว่าใครจะได้ก่อนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝนยังไม่หยุดตกเลยนะฮะโอเคเนาะนะครับผมก็สิ้นสุดการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะฮะผมก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับผมอย่าลืมติดตามช anel ช่อง YouTube ใหม่ด้วยนะฮะดูดวงไพ่24อาจารย์นุ้ยโทร78นะครับผมเป็นช่อง YouTube นะครับแล้วก็เพจชื่อเหมือนกันดูดวงไพ่24นุ้ยโทร78นะครับ Facebook อาจารย์สากลนิเวศกูลนะครับผมนะครับสำหรับท่านที่อยากดูเป็นงานส่วนตัวก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมค่าครู199บาทนะครับลักษณะการดูโอนเงินเสร็จนะฮะโอนสตางค์เสร็จแล้วก็นัดเวลาเลยนะฮะเพราะว่ามันจะต้องนัดคิวก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามาจองเปล่าๆบางทีมีลูกค้าที่พร้อมกว่ามาดูในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเกรงว่าเรื่องคิวมันจะมีปัญหานะครับผมนะครับขอปิดท้ายคนนึงครับผมมีอินบ็อกซ์อีกคนปิดท้ายอีก1คนนะฮะโอ้ยมีมาอีกนะฮะครับผมคุณบิ๊มมี่ค่ะคุณใครนะจะได้ลูกค้าล็อตใหญ่ไหมเดือนนี้คุณบิ๊มมี่นะฮะล็อตนี้จะได้ลูกค้าจะได้ลูกค้าล็อตใหญ่ไม่ได้ครับยังไม่ได้นะฮะการเจรจามีปัญหาไม่ได้ครับต้องรอไปก่อนนะฮะโอเคนะฮะครับผมนะฮะก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะฮะขอให้ประสบความดีมีไม่มีความทุกข์นะครับผมนะฮะเฮงๆครับรวยๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ